ค,คุณผู้ชมคะวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นให้มาติดตามกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆหลายท่านอาจจะไปจับจ้องกับหนึ่งเรื่องคือเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ณนะตอนนี้ยังอยู่ที่อิตาลีแต่ต้องบอกว่าการไปเยือนอิตาลีครั้งนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของการแข่งขันฟอร์มูล่า1นี้แหละครก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้ไหม,มการแข่งขัน รถสุดหนึ่ง F1 เนี่ยถ้าจะมาจัดในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะไปต่อยอดเรื่องของสปอร์ตัวริซึมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการจัดครั้งหนึ่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งของการแข่ง F1 เนี่ยมันกินเวลาไปเกือบ1ปี 1> ก็ประมาณ9เดือนมันก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดรายละเอียดเรื่องนี้กันซึ่งแน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐทาทวีสินไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถอ โดโมเอนโซอีดีโนเฟอร์รารีอยู่ที่เมือง โบลญญานะคะที่อิตาลีแล้วก็ไปพบกับผู้บริหารสนามค,ค่ะซึ่งสนามนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสนามประวัติศาสตร์ก็เป็นสนามของเฟอร์รารี่ใช่ค่ะรัฐบาลไทยเราเองเนี่ยก็คือมีความต้องการไปดูเรื่องของความเป็นไปได้ใช้คํานี้นะคะว่าเอ๊เหมือนคล้ายๆไปดูงานนี่แหละว่าถ้าหากว่าบ้านเรามีการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกก็คือการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเนี่ยหปีเขา จะมีการแข่งขันมากกว่า20สนามคือไปตามเมืองต่างๆทั่วโลกไปประมาณ5ทวีปแต่มันยังไม่ได้เคยเกิดขึ้นในไทยคือประเด็นเรื่องของรถสุดหนึ่ง F1 ที่จะจัดในไทยเนี่ยเหมือนก็มีการพูดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นจริงจังมากมแต่วันนี้ท่านนายกดูค่อนข้างจะจริงจังว่าเอะเป็นไปได้ไหมถ้าจะดึงมาเนี่ยจะดึงมายัางไงเงื่อนไขของเขามีอะไรบ้างแล้วมาเทียบซีว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าไม่เข้า จะปรับยังไงให้เข้าเงื่อนไขของเขาใช่ค่<ฮ>ะคือหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูการแข่งขันฟอร์มูล่าวันคือการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือจริงจังนี่คือเหมือนไปดูงานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ X ข้อความขึ้นมาคือพูดมาเป็นคำถามเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องไปคุยกับฟอร์มูล่าวันกรุ๊ป เพื่อดึง F1 มาแข่งในไทยจากการหารือประเทศไทยเรามีโอกาสและศักยภาพที่จะจัดการแข่งขัน F1 ทั้งแบบ r a c เซอร์กิ t หรือว่า s สต e ีทโรดเซอร์กิ t โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในการจัดการแข่งขันเองจะต้องมีการปรับปรุง ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงถนนให้รองรับการแข่งขันได้การสร้างที่นั่งชม pit ต t o p Stop, การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์แอนดิจิทัลการเกิดการจ้างงานจํานวนมากเกิดรายได้และเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพราะทั้งหมดนั้นจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างทีม F1 และผู้ประกอบการชาวไทยเช่นเดียวกับการจ้างงานทั้งแบบเทม p พ r รารีก็คือชั่วคราวแล้วก็แบบฟูลไทม์ก็คือประจําที่จะมาทํางานในอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตนี้ รวมถึงจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการบริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์การจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประสบการณ์ระดับโลกที่คนไทยเราจะเข้าถึงหากเราไม่ได้มีการจัดการแข่งขัน F1 ในประเทศครับ ซึ่งคนจํานวนมากมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลกก็จะมาเมืองไทยเพื่อมาชมการแข่งขันมากินมาพักมาเที่ยวมาใช้เวที F1 วันในการเป็นที่ประชุมเจราจาการค้าการลงทุนรวมถึงมาจากงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งภาคท่องเที่ยวภาคบริการโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภาคการคมนาคมขนส่งก็จะได้รับประโยชน์เต็มๆทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาด้วย ถ้านายกบอกต่อนะคะคุณผู้ชมว่าประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าภาพ F1 ได้และการจัด F1 นั้นก็จะนำมาสู่การจ้างงานรายได้และก็ความรู้ที่จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อคนไทยในหลายมิติ อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันผลักดันให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพ F1 เพื่อเศรษฐกิจไทยเพื่อคนไทยทุกคนครับนี่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ X ไว้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยเหมือนว่าอย่างที่บอกศึกษาความเป็นไปได้ว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นการจัดฟอร์มูล่า1ถ้าหากว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย น่าจะเป็นในช่วงปี2 2 7 7ันี2บื 27, 2> อี2028ถ้าความเป็นไปได้ความเป็นไปได้<ๆ>ก็ดูทรงแล้วน่าจะกลับมาศึกษาอย่างจริงจังเรื่องของการจัดเป็นเป็นอีกหนึ่งสนาม,มทีนี้สิ่งที่มันจะตามมานะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอใช่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าไอ้กีฬาชนิดนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ลักษณะคือคนคนไปดูเนี่ยคือคนรวย อ่ออมีเงินน่ะคือคนรวยอ่ะแล้วคนรวยเวลาเขาใช้เงินน่ะเขาใช้เงินแบบเป็น,เป,นเป็นเงินเป็นก้อน,นอ่ะแล้วถ้าจัดมาจาัดที่ไทยเนะี่ยโอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยเงินสนะพัดนบรรดาคนรวยจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ประเทศไทยม,มันจะเกิดการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับ